วัสดีครับผมคำวันเล็กเพชรยินดีครับชื่อจริงนะครับนักคำดีสดสีปีนี้ก็39ครับชกมวยไทยมาก็ประมาณ25ปีเป็นคนจริงอำเภอบัวลายครับจังหวัดนครราชสีมาเริ่มชกมวยก็ชกงานวัดครับครั้งแรกไปชกที่งานวัดพอดีครูออสคงพิชัยรัตนวิสิทธิ์เห็นเราชกแถวบ้านนอกเขาก็เลยเอาเราเข้ามาอยู่ค่ายซิดฟอร์ดการชกมวยของผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นะเป็นหารายได้มีการมีชื่อเสียงทำให้เรามีชื่อเสียงมีเงินทองมีรายได้เป็นกอบเป็นกำถ้ารู้จะเก็บนะถ้าไม่รู้จะเก็บก็ตายไปก็ไม่มีประโยชน์ที่ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพราะเสียเจนเอาคุณวิรัติวชิระวัฒนวงศ์เป็นคนที่ให้ใช้ชื่อค่ายเขาแล้วก็เขาก็ให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของเขาก็10กว่าปีครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาก้าวแรกในกรุงเทพก็คือมาอยู่เพชรยินดีครับมันไม่มีอะไรมากๆเลยครับคือว่าเราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองขึ้นหนึ่งคือว่าต้องขยันอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็รู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองคือผมนี่ชกมวยทุกครั้งเนี่ยผมชกเสร็จปั๊บ7วันผมก็จะหยุดแล้วไม่ไปไหนมาไหนผมก็อยู่ค่ายบางทีชกเสร็จผมก็อยู่ในค่ายแหละแต่บางคนเราไม่ต้องมีเที่ยวมีอะไรบ้างผมก็เคยไปเที่ยวไปอะไรผมก็ไปแต่ถึงเวลา7วันผมก็หยุดกลับมาซ้อมมวยเหมือนเดิมก็ถึงเวลานอนผมก็นอนผมก็ยังไม่อยากจะเลิกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพราะมันมีเหตุบางอย่างที่ว่าเราจะต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่า1คือว่าอายุเราเยอะแล้วจะย่าง40แล้วตามตั้งย่างดีแล้วสองก็คือว่าเวลาชกอ่ะมันจะเจ็บนานกว่าปกติเจ็บนานกว่าเด็กมันจะไม่หายอ่ะมันก็จะเจ็บไปเรื่อยๆมันก็สะสมพอเราชกอีกไฟหนึ่งเราก็เจ็บอย่างเหมือนเดิมเจ็บที่เดิมเจ็บไปเจ็บเจ็บอยู่อย่างเงี้ยจะต้องรักษาแล้วก็ต่อยแล้วก็ชกเลยมันไม่ไหวเราซ้อมไม่ได้เต็มที่เราก็เลยอายุขนาดนี้เราหยุดซะดีกว่าก็บอกน้องๆทุกคนว่าเฮ้ยอะไรวะไม่จะเลิกแล้วไฟท้ายแล้วนะยังไม่มีการซ้อมยังไม่มีการเตะเป้ายังไม่มีการลดน้ำหนักแล้วนะถ้าเป็นไม่ได้ก็จะดูแลเด็กอยู่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าแม่เขาก็อยากให้เราเลิกตั้งนานแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วเราก็ต้องเลิกแล้วล่ะก็คือค่ายมวยเพชรยินดีเนี่ยครับที่จุดเริ่มต้นที่เป็นที่แรกที่ผมมาอยู่ที่นี่เลยที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอยากขอบคุณตั้งแต่เริ่มมาชกมวยคุณครูออสคุณวิชารัตนวิสิทธิ์ผู้ฝึกสอนคนแรกค่ายแรกที่ผมต้องไปฝึกซ้อมต้องไปเรียนทั้งฝึกซ้อมด้วยแล้วก็มาที่เพชรยินดีก็เพชรยินดีอะไรมี่เป็นที่สุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วก็อยากขอบคุณเสียน้องคุณวิรัติวัชระธนมงคลที่ช่วยผมในครั้งนั้นที่ผมไม่ลืมหรอกครั้งนั้นครั้งที่ผมว่าเหมือนกับโดนประหารชีวิตไปแล้วอ่ะผมไม่สามารถเรียกร้องอะไรกับใครได้อ่ะเพราะว่าเขาตัดสินไปแล้วพอดีเสียมันคนยื่นมือเข้าไปช่วยให้เราได้กลับมาชกให้เรากลับมากอบกู้ชื่อเสียงของเราได้จนถึงวันนี้จนถึงวันสุดท้ายที่เราชกไปสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์มันนั้นมันก็เหมือนคนทั่วไปที่แบบว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทุกคนที่เคยโดนมาแต่เราเป็นคนแรกที่โดนตลอดชีวิตไงห้ามชกตลอดชีวิตแต่จริงแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราก็เต็มที่อยู่แล้วเต็มที่กับงานของเราทุกครั้งแต่ว่าที่แบบพลิกผันชีวิตอะช่วงนั้นผมก็พอมีเงินเก็บมากเลยเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อแล้วก็ไปหาชกแถวตะวันนอกไม่รู้หรอกใช่เอาเงินเก็บตัวเองไปเรียนมีสร้อยมีอะไรก็ไปขายเสียค่าเทอมไปเรียนช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวจากที่เคยได้เงินมาเดือนละ 4-5 หมื่นแล้วก็ไม่มีอะไรได้ใช่มั้ยล่ะเราไปต่อยตามมันนอกก็เดือนนึงก็ประมาณ 4-5,000 6,000 7,000 อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากอ่ะอยากให้วงการมวยอยากให้แฟนมวยน่ะช่วยกันมาอุ่นเยอะๆจะได้น้องๆอ่ะจะได้มีกำลังใจในการซ้อมในการชกถ้ามีเซียนมวยเข้ามาเยอะๆเนี่ยโปรโมเตอร์ก็สามารถจัดรายการดีๆได้ใช่มั้ยล่ะแล้วก็น้องๆทุกคนก็ต้องขยันน่ะเห็นรุ่นพี่เห็นรุ่นเดียวกันไปโลดมีเงินจาก 20,000 30,000 40,000 ขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนก็อยากแข่งกันซ้อมก็อยากได้ตังค์เหมือนกันต่างคนต่างอยากได้ตังค์คนต่างอยากเก่งอยากดังอยากมีเงินทองมันก็ต้องคนเยอะแบบเนี้ย
มันต้องแข่งกันละแข่งกันซ้อมแข่งกันซ้อมแข่งกันว่าคนนี้คนนี้เก่งคนนี้มีเก่งคนนี้เก่งคนนี้เก่งเก่งขึ้นเลยไปขึ้นมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนเก่งแล้วกูไม่เก่งก็อยู่ไม่ซ้อมซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างไม่ดูแลตัวเองไม่ได้มันต้องถ้าเห็นคนนึงเก่งรุ่นเดียวกันเนี่ยถ้ามีคนนึงเก่งมันก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆคนนี้มันเก่งสามารถเก่งได้เราก็ซ้อมอยู่เขาซ้อมมันเขามันก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ผมเป็นคนที่ไม่เก่งดูในค่ายสิงคโปร์น่ะผมเป็นคนที่ไม่เก่งที่สุดแต่ผมรู้หน้าที่ตัวเองเป็นระเบียบก็คือว่าเวลาซ้อมมันซ้อมเวลานอนผมนอนเวลากินกินเวลาเที่ยวผมเที่ยวเป็นเวลารู้จักรับผิดชอบตัวเองอยากจะฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับผมที่เป็นไม่ว่าใครคนไหนก็ช่างคือว่าครั้งนี้เป็นไฟสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะมาดูก็ขอให้มาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเห็นผมโชคอีกต่อไปแล้วนะโชคสดๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายคือว่าผมได้รับเกียรติครั้งนี้แล้วผมดีใจมากเลยภูมิใจมากเลยครั้งนี้นัดสุดท้ายแล้วผมก็ต้องอำลาไฟสุดท้ายที่นี่เหมือนกันผมก็ดีใจภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากเสียที่เขาทำให้ผมรู้สึกซึ้งมากเลยอยากจะขอบคุณท่านมากๆเลยก็วันชกก็คงจะได้คุยกันอีกทีวันชกก็คงจะได้คุยกันจะได้กราบขอโทษขออะไรต่างๆนานากับแฟนมวยทุกท่านแฟนมวยทุกคนเป็นมวยที่เคารพรักทุกคนอยากจะให้รู้ว่าผมเนี่ยรักมวยไทยจริงเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักมวยคู่เปิดหัวศึกใหญ่ในวันนี้ครับทางด้านมุมแดงครับณจ้อมครับหรือสายราชสีกังวานเล็กเพชรยินดีครับสวัสดีครับนะก็มาให้น้ำเกลือด้วยครับผมนะให้น้ำเกลือนอนเท่าไหร่ครับนอนพักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเต็มที่เลยเพราะว่าเราจะต้องรีบไปพักผ่อนละครับผมตอนแรกเนี่ยจะชกหลังคู่เอกใช่ครับแต่เปลี่ยนมาชกคู่แรกเปิดหัวเลยครับชกไหนคู่ไหนชอบกว่ากันคู่แรกชอบมากกว่ารีบจะเอาเข็มขัดไปฉลองแชมป์ครับผมวันนี้มีการชิงแชมป์ด้วยครับชิงแชมป์ประเทศไทยป่ะครับครับผมชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่น122ปอนด์ครับผมนะเป็นไงน้ำหนักตัววันนี้นี่ชั่งครั้งแรกได้เท่าไหร่พี่121.4 ครับก็ลดไป0.4ครับผมน้ำหนักนี้สบายสบายครับไฟล่าสุดเนี่ยต่อยเว้ใครครับอ๋อเพชรใหม่สิงเจดาววันนั้นผลการชกชนะครับวันนั้นก็รังแกเด็กไปวันนั้นชนะเพชรใหม่นะครับวันนั้นนี่น้ำหนักตัวจำได้ไปเท่าไหร่ก็121กันอ๋อก็121นี่แหละแสดงว่าน้ำหนักนี้นะก็ยังโอเคอยู่โอเคครับเก่งเลยนะก็ชนะซ้อมเก็บตัวมากี่วันครับในไฟนี้ก็นานพอสมควร20วันก็โอเคในระดับหนึ่งครับนะไฟนี้มีอาการเจ็บเอ็นเจ็บข้ออะไรปะมันก็นิดหน่อยเป็นไปตามอยู่แล้วตามอายุอ่ะครับตามอายุอยู่แล้วตามอายุนะปีนี้นะอายุเท่าไหร่ครับ39 39เต็มๆครับผมผู้ชกเนี่ยเขาบอกว่า20เองครับแล้ววันนี้จะใช้สไตล์อะไรไปเจอกับนักมวยรุ่นหลานครับวันนี้น้องเขาตัวใหญ่เขาคงจะเดินเข้ามาหาเราเลยเราก็ตามสไตล์ของเราในสายตาซ้ายวันนี้แข้งซ้ายทำงานแน่นอนครับนะเข็มขัดเส้นสุดท้ายในชีวิตต้องเอาให้ได้อยากจะได้เหมือนกันครับนะครับเพราะว่าไฟแต่ใช่ครับแต่ต้องดูน้องเขาว่าเขาจะมีความสามารถเท่าไหร่แต่จะได้ก็ยากหน่อยสำหรับน้องเขานะครับผมสุดท้ายครับนะนี่คนจังหวัดอะไรครับเนี่ยนครราชสีมาแฟนชาวนครราชสีมาหน่อยว่าวันนี้นี่ไฟอําลาสังเวียนจะเอาผมขัดกลับไปค่ายได้ไม่ได้ครับครับผมวันนี้นะครับชาวโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วยกันเข้ามาดูศึกใหญ่ศึกนี้หน่อยนะครับวันนี้เต็มที่อยากจะเอาเข็มขัดกับโคราชบ้านเราให้ได้ครับเสียงของนายจ้อมครับสายราชสีกังวานเล็กเพชรยินดีเขาบอกแล้วครับว่าไฟสุดท้ายในชีวิตเข็มขัดต้องกับโคราชครับThank you.
ที่เดียดทุกรุกทุกไฟนี้เป็นไฟอำลาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคม2518ก่อนอื่นผมขอบคุณทางสนามมวยเวทีลุมพินีที่กำลังจัดผมชกมาตลอดวันนี้ผมดีใจมากผมขอขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดและผมจะช่วยพัฒนาเด็กๆที่ผมจะต้องดูแลอีกต่อไปขอให้ท่านทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนช่วยปรบมือเป็นเกียรติให้กับโปรโมเตอร์จัดศึกในวันนี้คุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ใหม่ครับสวัสดีพี่ดีวันนี้ก็เป็นไฟอำลาอยู่กับเสียหน้าของเรามาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงวันอำลาวันนี้เรียนท่านผู้เขียนและท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อไปเป็นผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการเลือกสีคำนิยมให้ไข่แดง49น้ำเงิน48กรรมการนักดนตรีให้ไข่แดง49น้ำเงิน48กรรมการนักเก็บทุกคนให้ไข่แดง49น้ำเงิน47กรรมการสีไข่แดงไปไข่นะครับและเพื่อเป็นเกียรติและผู้ชนะขอเรียนเชิญดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ประธานฝ่ายจัดการบริษัทเจริญพวกทางอาหารและสังคมซึ่งภาคเอกชนให้กับผู้ชนะด้วยครับ
ณเสนาผมโตจัดศึกวันนี้คุณรัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็สถานที่ซ้อมคือคณิตศาสตร์นี่อยากขอบคุณท่านโปรโมเตอร์ทุกครั้งทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆแฟนที่ทำใจตลอดครับพี่ด้วยเสร็จแล้วผมจะไปนั่งดูมวยก็คงจะใช่ครับที่นี่ที่นี่เอางั้นเลยล่ะครับผมคือหลังจากนี้แล้วผมก็คงจะไม่ได้ไปไหนล่ะคงจะช่วยคอยช่วยดูแลเด็กๆที่ค่ายเพชรยินดีครับก็ขอให้แฟนมวยทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับในการทำงานในบทบาทใหม่ของผมก็แล้วกันขอบคุณครับ